เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประปันนะครับกับเกม Perfect Ironing เกมรีดผ้านั่นเองนะครับแม่สำหรับในเกมนี้นี่เราจะได้ทำการรีดผ้าให้เรียบนั่นเองนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับเกมนี้มีทุกแนวจริงๆตอนนี้นะครับมีเสื้อผ้าให้เราลองรีดก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองแบบนี้เราจะค่อยๆรีดจากโอ้โหเสื้อตรงนี้ไปก่อนอยู่กับเตารีดไอ้น้ำนะครับตอนนี้ปื๊ดปื๊ดโอ้โหแบบว่าตรงนี้ดิจริงๆนะครับน่าจะรีดแบบว่าลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นตรงกระดุมโอเคนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแม่เรียบเนียนกันเลยทีเดียว 99% เรียบร้อยกว่าจะได้ชุดหนึ่งแล้วก็ยังไงต่อกดแท็บโอ้ยมีการพับผ้าด้วยวางลงไปให้เรียบร้อยมา 50% คืออะไรเอ่ยถ้วยน้ำอันนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยๆมาดูกันต่อเอาละครับคราวนี้โอ้โหเป็นชุดเดรสของผู้หญิงมาการรีบแบบนี้นี่โอ้โหเรียบเนียนแบบว่าไม่สม่ำเสมอเราควรจะจริงๆก็ไม่ได้เก่งการรีบผ้าหรอกนะแต่ก็ปะรีบเท่าที่จะรีบได้แล้วกันเอ้ยเกือบชนแก้วแตกโอ้โหรู้สึกว่าเราจะต้องระมัดระวังสิ่งที่อยู่บนนี้ด้วยสินะเอาละครับผมพับยังไงเอ่ยอ๋อวิธีการพับพับแบบนี้เพิ่งเคยรู้นะครับได้รับแก้วอะไรเอ่ยสามารถดูโฆษณาเพื่อรับได้งั้นล่ะเอาเป็นว่าไว้ก่อนนะครับมาเราก็จะมารีดอันนี้ก็ต่อโอ้โหมีกระถางสมมุติว่าลองชนได้ไหมมาเอ้าทะลุเฉยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เป็นเสื้อแบบว่าเสื้อยืดธรรมดาเราจะรีดแบบให้เรียบร้อยที่สุดปื๊ดเรียบหรือยังโอ้โหเรียบร้อยต่อไปก็กางเกงโอ้โหกางเกงในเปล่าได้เวลาในการรีดกางเกงในนะครับปึ๊บปึ๊บนี่เพื่อความเรียบเรียนแม่ขึ้นลงขึ้นลงโอ้โหชิวๆสบายสบายเรียบร้อยครับผมได้เวลาการพับปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้ก็พับครึ่งพอเรียบร้อยไปกันต่อนะครับมีที่ฉีดน้ำซะด้วยนะลองชนได้ไหมไม่ได้กันอีกแล้วโอเคนะครับคราวนี้ดีเป็นกางเกงที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งเราจะมาดูกันว่าวิธีการรีดผ้าแล้วก็พับกางเกงนะครับเป็นยังไงกางเกงนี่จริงๆแล้วรีดง่ายขนาดนี้เลยล่ะปึ๊ด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 นี่เสร็จเรียบร้อยถึงเวลาการพับพับครึ่งก่อนอ๋อพับขึ้นแบบนี้แล้วก็พับแบบนี้โอ้โหใช้ได้นี่ 40% ไปกันต่อนะครับคราวนี้นี่เป็นเสื้อแบบว่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวมาเลยครับปื๊ดปื๊ดปื๊ดในครั้งนี้นะครับมีถึง3ชิ้นกันเลยทีเดียวไม้แขวนนี่เกะกะหลบไปซะแหมสามารถชนสิ่งของได้ด้วยปื๊ดปื๊ดเรียบสักทีสิแล้วก็กางเกงมากางเกงในโอ้โหของเยอะแยะมากมายอยู่บนอยู่บนนี้รีดให้เรียบปึ๊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 บต่อไปก็เป็นกระโปรงนะครับนี่นะครับผมปึ๊ดปื๊ดปั๊บ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 เร็วเร็วสินั่นแหละสุดยอดมาพับพับปึ๊บวางพับวางฮึชบสามชิ้น 60% ไปกันต่อคราวนี้นะครับเหมือนเป็นบ็อกเซอร์ไอ้นี่มันเกะกะเหลือเกินคืออะไรก็ไม่รู้พวกนี้นี่จริงๆแล้วจำเป็นต้องรีดด้วยงั้นล่ะแหมใส่เลยไม่ได้ล่ะมาพับวางครับผมเอาล่ะครับง่ายดายคราวนี้ก็โอ้โหกระโปรงเหมือนเดิมแม่ให้รีดทำไปบ่อยๆวะเนี่ยเอาละเรียบร้อย 100% พับวางแหมปลดล็อกโอ้โหเตารีดอันนี้เราสามารถทำการดูโฆษณานะครับเพื่อรับไอเทมได้แต่ว่าไม่ต้องละกันคราวนี้นี่เป็นเสื้อยืดที่แม่ลายเหมือนชุดนอนปั๊บ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 แล้วก็กางเกงขายาวโอ้โหเรียกได้ว่าเข้าชุดกันเลยทีเดียวมามะเขือเทศอะไรวะเนี่ยลบไปสิ่งของเกะกะเหลือเกินปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีดตรงเป้าปั๊บปั๊บใกล้หรือยังเสร็จสิ้นมาแล้วครับพับไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ยังว่องไวก็เพลินๆนะครับโอ้โหมีกระทะด้วยล่ะใช้กระทะในการรีดผ้าได้ด้วยโอ้โหคราวนี้นะครับเป็นชุดเดรสสีเขียวที่แบบว่าเนื้อผ้าเงางามกันเลยทีเดียวเฮ้ยรีดยากเหลือเกินกว่าจะไอ้นี่ฮึบปึ๊บวางครับผม30% โอ้โหคราวนี้นะครับเป็นการรีดอะไรเอ่ยอ้อรีดหมวกนะครับน่าจะเป็นหมวกของพวกเอลดูสิครับผมปั๊บปั๊บปั๊บ
แหมลูกกลมๆตรงนี้ต้องรีดหรือเปล่าไม่น่าจำเป็นฟึบฟึบเรียบร้อยต่อไปก็ชุดแหมชุดที่แสนจะสวยงามเกมนี้นะครับทำได้แบบว่าสมจริงจริงๆที่โอ้โหเวลารีดนะครับมีรอยย่นรอยยับอะไรแบบนี้โอ้โหตรงกลางนี่ค่อนข้างจะยับหน้าดูฟึบโอ้ยก็จะได้โอ้ยมีแบบว่าให้รีดถุงเท้ารองเท้าแบบนี้ด้วยเหรอฟึบฟึบแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับดูยากเหลือเกินว่ายับหรือเปล่าเอาละปุ๊บยับนิดยับหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรใส่ไปเถอะโอเคนะครับ 98% 99 ตรงไหนอีกเอ่ยตรงนี้มาหมวกไม่จำเป็นต้องพับพับครึ่งปุ๊บปุ๊บพับกางเกงเหมือนกันเรียบร้อย 45% เอาแล้วครับผมต่อไปก็เป็นการรีดกระโปรงแบบนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าจะมีอะไรให้เรารีดแบบแปลกๆหรือเปล่านะเดี๋ยวคงต้องเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กัน100% มาพับปึ๊บวางด่านนี้ง่ายหึชึบแหมแบบนี้อีกแล้วฟรืดฟรืดมารีดแบบเรียบๆตรงๆโอ้โหก็ยังยับอยู่นะเอาละครับผมเสร็จสิ้นเกมนี้นี่เราสามารถไปรับรีดเสื้อผ้าได้เลยเพราะว่าเซียนขึ้นอย่างแน่นอนนี่สุดยอดเลเวล12จริงๆก็อยากจะปลดล็อกอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าเปิดอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันชอบกระตุกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเอาละปื๊ดปื๊ดปื๊ดเรียบแล้วเหรอคราวนี้นะครับเป็นการรีดกางเกงที่เป็นลายเสือแบบนี้ตอนนี้ก็แอบไปเปิดอินเทอร์เน็ตกันมานะครับเพื่อที่จะได้ดูโฆษณาเพื่อรับเตารีดอันใหม่มาเบื่อเตารีดสีม่วงอันนี้แหละเปิดเน็ตปุ๊บก็จะมีความกระตุกเล็กน้อยอ่ะเล็กน้อยหรือเปล่าเอาละค่อยๆ89ฟรืด90กว่าโอ้โหมองยากเหลือเกินตรงไหนยังยับอยู่เพอร์เฟคครับผมฮึบพับปึ๊บวางฮึบพับขึ้นพับขึ้นพับข้างวางครับผมยอดเยี่ยมนี่89ลองกดดูโฆษณาหน่อยสิคูณ5ใช่ไหมเอาแล้วครับผมปึ๊บสามารถปลดล็อกกระทะทอดไข่ดาวได้แล้วรับกันเลยเอาละปึ๊บลองใช้กันดูหน่อยสิเป็นกระทะที่โอ้โหค่อนข้างจะใหญ่โตกันเลยทีเดียวนี่รีดกางเกงในปั๊บโอ้โหของจริงก็น่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านี่รีดเรียบเหมือนกันขาดตรงไหนอีกเอ่ยจนได้มาปึ๊บโอ้โหคราวนี้นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหดูโฆษณาปุ๊บเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นกระจายเอาละต่อไปก็เป็นแบบไหนเอ่ยมี3ตัวค่อนข้างจะใช้เวลาในการรีดดูสิครับกระทะใบใหญ่สามารถรีดได้แบบว่าดีเยี่ยมโอ้โหใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าต่อไปน่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตกันอีกแล้วดูสิครับนี่รีดทีเดียวนี่แขนเรียบกันเลยทีเดียวเป็นไงสุดยอดตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็เก็บรอยละเอียดการรีดผ้านะครับเป็นศิลปะที่ต้องทำอย่างใจเย็นต่อไปก็เสื้อยืดฟื้นนี่เรียบเลยครับโอ้โหสุดยอดปั๊บปั๊บเป็นไงเราเริ่มเซียนพับผ้าปั๊บปั๊บวางปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ปั๊บปั๊บอีก 10% คูณ5ไปเลยเอาละปุ๊บ 100% โอ้โหเป็นเตารีดแบบสมัยโบราณปะรับกันหน่อยสินี่สุดยอดรับไปเลยลองใช้กันดูหน่อยสิมาเอ๊มันดีกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่าใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็ชอบอันเดิมมากกว่าเสียดายจริงๆเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคราวนี้นี่จะเป็นเตารีดแบบไหนกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ถือว่าขนาดใหญ่ใช้ได้ปึ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน่าสนใจเอาละเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปึ๊บ 37% อ๋อรู้แล้วคราวนี้นะครับเป็นหม้อต้มกาแฟโอ้โหก็ยังสามารถเอามารีดผ้าได้อีกนะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าเพลิดเพลินอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ